วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ปุ๊กนัทธริดาชาแนลนะคะกับตอนนี้เราก็มารีแอคชั่นชิงช้าสวรรค์รอบชิงบัลลังก์กันแล้วนะคะในที่สุดก็เดินทางมาโค้งสุดท้ายแล้วนะก็รอบนี้ก็จะแบ่งออกเป็นรอบเพลงช้ากับเพลงเร็วใช่ไหมคะแล้วก็ในแต่ละรอบเนี่ยก็จะโชว์ไม่เกิน7นาทีกติกาก็คือ2โรงเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดก็จะได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะคะซึ่งก็วันนี้ก็จะเป็นการแข่งขันของโรงเรียนนาหลวงนะคะเทศบาลศรีพอชัมอุบลรัตน์พัทลุงแล้วก็โรงเรียนเสาไห้นะคะจะบอกว่าแอบเห็นทีเซอร์มาแล้วแหละซึ่งโอ้โหในแต่ละโรงเรียนอะในเรื่องของฉากที่สวยอลังการมากๆเลยที่เห็นในทีเซอร์นะคะวันนี้น่าจะมีการมีอะไรที่แบบน่าจะทำให้เราเซอร์ไพรส์แล้วก็อิ่มเอมใจกันในวันนี้เยอะอยู่ว่าเดี๋ยวไปดูโรงเรียนแรกกันเลยค่ะเป็นโรงเรียนเสาไห้นะคะเพลงอาลัยรักเปิดมาได้ลึกลับมากเลยอะฟิลเหมือนอยู่ในป่าแบบเหมือนอยู่ในป่าแล้วก็ริมแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยมันฟิลนั้นเลยเอ็นดูความแพ้มากมันตีไทยเพราะมากเลยอ่ะน้องจอกไปลบแล้วหรือเปล่าชอบชอบเสียงน้องเอิญอันนี้คือฝันหรือเปล่าน่าจะฝันเนาะเพราะว่าเขาเอาผ้าขาวๆมาคลุมI'm not afraid to die.
วันนี้มีความแบบมิวสิคอลเยอะขึ้นอะไรอ่ะผีหรอเขาไปสู้กับใครอ่ะอุ้ยแฟนตาซีมากมาทำไมอ่ะรอบชิงบัลลังก์นะคะน้องๆโรงเรียนเสาให้วันนี้ก็คือพร็อพฉากอุปกรณ์ต่างๆมาเต็มมากแล้วที่ชอบคือการจัดแสงสีของเพลงนี้มันดูให้ฟิลของความป่าป่าอยู่ในป่าแล้วพอดนตรีช่วงต้นขึ้นมามันก็มีความแบบเฮ้ยเนี่ยแหละมันอยู่กลางป่าแล้วอยู่ใกล้ริมแม่น้ำ อันนี้คือเป็นจินตนาการของเรา นะคะซึ่งพอยกโชว์แฟนตาซีมาแล้วอะค่ะมันก็จะดูแบบแปลกตาตื่นตาตื่นใจแล้วก็อยากรู้ไปหมดว่าแบบเขาจะสื่ออะไรเขาจะสื่ออะไรมันก็มีทั้งส่วนที่เราเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ว่าโดยรวมอะถือว่ามันดูแบบน่าติดตามไปตลอดทั้งเพลงอะเพราะว่าเราอยากรู้ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเขาจะกลับมาไหมก็เคยดูในพาร์ทของโรงเรียนประคุณชัยที่จะมีภาพจำว่าตัวพระเอกอะไม่ได้กลับมาแต่ว่าอย่างน้อยเพลงนี้ก็ทำให้เราสมหวังเลยเพราะว่าเขากลับมานะคะตลอดทั้งเพลงเนี่ยเขาจะมีจุดว้าวในการแสดงเนี่ยหลายๆจุดนะคะโดยเฉพาะท่อนสุดท้ายพวกชอบมากเลยตอนที่เขาแบบถอดหมวกออกแล้วน้องๆหายไปไหนก็ไม่รู้เร็วมากนะคะคือแบบว้าวมากเลยจุดนี้น้องเอิญนะคะร้องเพลงเพราะเหมือนเดิมเสียงน้องมีมนต์เสน่ห์เวลาที่หยิบยกเพลงที่ใช้เสียงสูงเยอะๆมาแล้วก็ค่อนข้างฟังสบายรื่นหูนะคะแต่แอบรู้สึกเบาๆว่ารอบนี้น้องน่าจะเครียดดนตรีเฮ้ยดนตรีชอบนะเพราะว่าเขาแบบมี mood and tone ดีอะคือฟังแล้วมันแบบเขาพาเราให้ไปอยู่ในป่าใกล้แม่น้ำได้อะไรเงี้ยดีอะค่ะส่วนคะแนนนะคะปุ๊กโก้คงไม่ได้แบบให้คะแนนเองหรอกเพราะว่าตัวปุ๊กเองก็ดูรอบเดียวเนาะไม่แล้วก็ดูเป็นภาพรวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเราควรจะให้คะแนนภาพรวมไม่เอาหรอกปุ๊กให้ไม่เป็นอะไปฟังกรรมการคอมเมนต์กันเลยดีกว่านะคะได้ลงชอบนะชอบนะว่าเพลงในวัน
นี้และโชว์ในวันนี้เป็นอย่างไรบ้างขอเรียนถามครูเบิร์ตก่อนเลยค่ะชุดพี่แพนน่ารักแบบสวยอ่ะเมื่อสักครู่ในการแสดงนี้นะครับไม่ผิดหวังเลยกับสาวห้าทุกครั้งที่มาแสดงเลยนะครับคืออันเนี้ยครูก็เคยเรียนวัฒนธรรมทางนี้มาก่อนก็จะเป็นลักษณะเหมือนชาติพันธุ์นะครับของไทยยวนที่เขาย้ายมาปกยกมาที่สระบุรีเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องเล่ามีนิทานมีความเชื่ออะไรของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เขามาตีความใหม่เป็นเรื่องแบบเนี้ยเป็นเรื่องเล่าในกลุ่มเขาอะแล้วก็สร้างสัญญาอะไรใหม่ๆขึ้นมาเยอะเลยนะครับแต่ขณะเดียวกันมันมีลายเซ็นของเขาอยู่นะครับกูชอบตรงที่พอเอาผ้ามาคลุมพระเอกกับนางเอกเหมือนฝันมันมีความเป็นเซอร์เรียลลิสต์ในความฝันแล้วเราก็ดึงเราเข้าไปตรงนั้นด้วยอะไรเงี้ยแต่นี่สิ่งที่ต้องพูดเลยเนี่ยก็คือเรื่องของท่าขึ้นลอยที่เคยพูดเอาไว้มันยกระดับไปอีกระดับนึงแล้วลุงเอ้ยพระเอกนางเอกเก่งมากองศาขาน้องคือเขาเรียกว่านาฬิกาสายคือ180องศาไปเลยนะครับสวยมากเลยนะเก่งมากเล่าเรื่องได้ดีเห็นแดนเซอร์อย่างเงี้ยเขาเต้นสบายทุกมูฟเมนต์ทุกท่าทางที่เคลื่อนไหวเนี่ยไปได้ดีหมดเลยนะครับนิดเดียวเองก็คือเรื่องของพร็อพและฉากนิดเดียวตอนพระเอกขอแพ้มันติดๆตรงนั้นนิดหน่อยแต่ก็แก้ปัญหาได้เนาะแล้วก็ตอนที่อธิษฐานลงสายน้ำอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องวิธีการดึงผ้าหน่อยตัวแสดงที่เล่นลงสายน้ำอาจจะวิ่งละม้วนแล้วหาวิธีการเก็บผ้ามันจะได้องค์ประกอบที่ดีโดยรวมนะตื่นตาตื่นใจสวยงามมากครับโอ้ขอบคุณครูเบิร์ตค่ะตรึกตราตรึงใจและในส่วนต่อไปค่ะคือส่วนของการร้องค่ะขอเรียนเชิญครูสลาค่ะอย่างแรกที่อยากจะชื่นชมคือการหยิบเรื่องราวมาเล่าให้ฟังแล้วก็นำมาสู่การเลือกเพลงและก็เป็นภาระหนักของคนเป็นแม่ทัพนั่นก็คือเป็นกระบอกเสียงของโชว์ทั้งหมดการที่จะเล่าทั้งเรื่องทั้งอารมณ์ให้จบภายในภารกิจของตัวเองเหมือนว่ามันต้องสอบผ่านเทคนิคสอบผ่านความยากถึงจะมาสู่การเล่าอารมณ์แต่พอถึงเวลาจริงกลับไม่ใช่อย่างนั้นกลับกลายเป็นว่าหนูสามารถเล่าอารมณ์ให้ครูฟังในท่ามกลางเทคนิคที่ไม่สมบูรณ์แต่ทุกอย่างที่สื่อมาผ่านวิธีการร้องที่ถูกต้องและแก้วเสียงที่ไพเราะของหนูวันนี้เด่นที่สุดก็คืออารมณ์เพลงผ่านน้ำเสียงของน้องเอิร์ธครับส่วนคือตอนนี้เราก็จะมีโอกาสในการร้องครั้งต่อไปนะครับเรื่องแรกก็คือรายละเอียดจริงๆมันหลุดไปแค่ขยักเดียวขึ้นต้นครับว่ากันแล้วเนี่ยจริงๆมันมีอีกหนึ่งขยักแต่หนูลากยาวมาจนลมมันจะหมดถ้าแบ่งลมได้เป๊ะกว่านี้ครับว่าแล้วจะเก็บละเอียดมากกว่านี้อันนี้เป็นเรื่องที่ในการร้องนี่เราต้องจากกันแล้วยังมีอีกขยักให้เก็บแต่พอแล้วมันจะดูทื่อๆไปอันนี้ให้ไปเพิ่มไม่ได้ผิดแต่อยากให้เพิ่มส่วนที่มีแผลจริงจะเป็นตอนเหมือนมันเป๊ะมากทุกรอบแรกครับขอแต่อย่าลืมวาจาพอเสร็จศึกมาแล้วคำว่าแล้วมันเอาไม่อยู่เกือบแหกโค้งนั่นคือบาดแผลนอกนั้นคือว่าเกิดทำได้ดีนะโดยเฉพาะหลังโซโล่มาเก็บเรียบกันเก่งมากขอบคุณครูสลาค่ะเรื่องดนตรีเชิญครับครูครับสำหรับเวลาลูกๆมาเล่นดนตรีให้ฟังทุกครั้งเราจะมีสิ่งที่เราอยากแนะนำอยากเตือนอยากจะบอกเล่าว่าจากประสบการณ์ที่ครูเจอมาเป็นอย่างนี้นะน่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้เอาความจริงนะลูกมันมีคำหนึ่งที่อยู่ในใจมาเกิดขึ้นวันนี้ว่าลูกๆมาถึงจุดนี้แล้วเหรอครูไม่มีอะไรติดลูกแล้วตอนน้องสองให้อะเล่นดนตรีแน่นจำได้ว่ารอบก่อนอะครูหนึ่งก็ชมว่าดีที่สุดเลยตรงนี้ปกตินะครับการทำงานทุกอย่างกว่าจะออกสู่สายตาประชาชนทุกอย่างมีการวิเคราะห์แล้วแต่ตอนนี้ที่ครูนั่งอยู่ตรงนี้หนูไม่ต้องทำอะไรแล้วลูกนะครับตอนนี้ทุกอย่างมันเป็นการจัดวางมันเหมือนวางกราฟเลยทีละบาแล้วดูเลยว่าถ้าตรงนี้โน้ตชนกันเราไม่เล่นถ้าสากลตรงนี้มาเครื่องดนตรีไทยต้องไม่เล่นแต่ถ้าเล่นต้องไปชนกันแล้วเชื่อว่าสิ่งที่ลูกเล่นวันนี้มันตรงกับกราฟนั่นเป๊ะแล้วเชื่อว่าครูลูกๆต้องภูมิใจกับสิ่งที่ลูกเล่นวันนี้เก่งมากครับขอบคุณค่ะมาลุ้นคะแนนกันเรียนร้องโรงเรียนแรกบัลลังก์ที่หนึ่งนั้นสำคัญที่สุดคือคะแนนคุณทำได้มากน้อยขนาดไหนค่ะน่าจะ90ขึ้นร้องทั้งเต้นแล้วก็เล่นดนตรีค่ะอันนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับ92มั้ยขอเชิญคณะกรรมการทั้ง3ท่านลงคะแนนค่ะแล้วก็จะตื่นเต้นไปตามน้องแล้วเนี่ยตอนเนี้ยพร้อมแล้วไปลุ้นพบกับ90ขึ้นคะแนนในรอบเพลงช้าคะแนนเต็ม100คะแนนนั้นจับได้ไปเนาะ
ท่าไหร่พร้อมแล้วคะแนนมาคะแนนเต็ม100คะแนนนะครับเริ่มมาแล้วตอนนี้ร้อยคะแนนเต็มแล้วค่ะครับผมตุนไว้ในกระเป๋าแล้วขอเชิญน้องเอิร์ธขึ้นบัลลังก์ที่หนึ่งเลยค่ะเดี๋ยวไปดูโรงเรียนที่สองกันเลยนะคะเอาแล้วพี่ดิวอุ๊ยชุดนักดนตรีมาเต็มมากโอ้ยสวยน้องอุ้มสวยมากเฮ้ยดนตรีเปิดเมื่อกี้ดีมากพี่ดิวเธอชุดนักดนตรีเขาก็จัดเต็มมากนะมันฟิลแบบลึกลับฟิลป่าอีกฟิลหนึ่งอ่ะอันเนี้ยถ้าขึ้นจันทร์คืนแรมจังหวะเมื่อกี้ก็จะดีเหมือนกันนะคะชุดเธอสวยมากชุดสวยมากอะไรขึ้น
อันนี้คือว้าโอ้อันนี้คือพญาอินทรีเหรอว้ายโอ้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 ยโอ้ยอ้าระทึกมากอันนี้ถูกจับมัดหรเป็นหินเหรอต้องเปิดตำนานแล้วล่ะตอนนี้โอ้ยชุดน้องอุ้มอลังการมากพ่อสี่พ่อช้ำเพลงจันทร์วันนี้สวยมากในองค์ประกอบหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นฉากต้นไม้ชุดไม่ว่าจะเป็นชุดนักร้องก็ตามชุดแดนเซอร์และชุดนักดนตรีคือจัดเต็มมากนะคะแล้วเหมือนเขาแบบทำให้ทุกอย่างมันกลมกลืนเป็นสิ่งเดียวกันเป็นที่เดียวกันที่เขาอยู่อันนี้โดดเด่นจริงๆมาดูในพาร์ทของการแสดงการโชว์วันนี้นะคะคือดนตรีตอนช่วงเปิดอะค่ะดีมากเลยอะที่ปุ๊กชอบมากที่ใช้ดนตรีไทยมันฟิลเหมือนเปิดตัวของเพลงพ่อเนื้อทองเลยอะแต่น่าเสียดายนิดเดียวเองตรงที่ว่ามันมีจังหวะเหมือนเป็นที่พยายามใส่เสียงนกเสียงน้ำแล้วก็น้องยุกยิกาเดินถือคบเพลิงถือไฟอ่ะอันนั้นมันรู้สึกว่ามันแอบเดทแอร์ไปนิดนึงถ้าหากว่าขึ้นจังหวะร้องจุดนั้นเลยอ่ะมันก็น่าจะแบบต่อเนื่องแล้วแบบไม่ได้แบบเว้นห่างขนาดนั้นนะคะยังไงก็ตามรู้สึกว่าชอบการผสมผสานของดนตรีไทยที่มันฟังแล้วรื่นหูดีแต่ว่าแอบน่าเสียดายตรงที่ว่ามันมีช่วงจังหวะเดทแอร์ในจุดนั้นนะคะช่วงที่เป็นตรงกลางที่เป็นพาร์ทระทึกที่เป็นตัวนกกับพระเอกมาต่อสู้กันตอนนั้นคือมันมากจะบอกว่าแบบเฮ้ยมันน่าตื่นเต้นแล้วเขาทำดนตรีได้ระทึกขวัญตื่นเต้นมากจริงๆค่ะมาดูในเรื่องของนักร้องน้องอุ้มเพลงจันน้องอุ้มร้องได้ดีเลยเอื้อนเอ่ยอะไรได้โอเคเลยนะคะแอบอาจจะมีในจุดที่มันขาดแล้วฟังดูลมหายใจไม่ต่อเนื่องบ้างนะแล้วก็รู้สึกว่าเพลงจันน่ะดูไม่ค่อยเหมาะกับน้องอุ้มเท่าไหร่นะคะคือเพลงจันน่ะธรรมชาติเพลงรู้สึกว่าถ้ามันเป็นเสียงของหวานๆฟุ้งๆนะคะมันก็น่าจะ
กลมกล่อมกว่านี้แต่ว่าเสียงน้องอุ้มเขาจะเป็นเสียงแนวแบบหวานได้แต่มันจะมีกลิ่นอายไทยเดิมเหมือนเอิญกับน้องเอิญเลยดังนั้นเนี่ยการเลือกเพลงจันทร์ที่เป็นเหมือนแนวลูกทุ่งแบบกึ่งแนวลูกกรุงนิดนึงอะค่ะอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่อย่างเพลงที่เหมาะกับน้องอุ้มที่ฟังแล้วชอบมากเลยคืออย่างพ่อเนื้อทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนในพาร์ทของโชว์นะคะก็โดยรวมถือว่าดีนะดูตื่นตาตื่นใจดีนำขนแบบนำมาเยอะจัดเต็มอลังการมากๆนะคะแล้วก็น้องๆอ่ะเขาแบบทุ่มร่างกายเยอะมากนะคะมีสปีริตสุดๆเลยอะค่ะชื่นชมนะคะแม้ว่าในบางจุดอาจจะมีช่วงที่องศาการเต้นไม่เท่ากันบ้างเท่านั้นเองค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับทอสีนะคะอุ้ยเดี๋ยวไปลุ้นค่ะเดี๋ยวไปดูกรรมการคอมเมนต์กันเลยค่ะคณะกรรมการดีกว่านะคะถ้างั้นขอเริ่มจากครูเบิร์ตก่อนเลยค่ะพอเป็นโรงเรียนนี้พอช้ำนะเขาก็พลิกไปเรื่อยๆเลยเนาะมาวันนี้ก็ยกป่าหิมะผ่านมาแต่จัดเต็มและดีครับเหมือนเราถูกดึงดูดน้องถอดน้องถอดชุดเหลืองๆที่ฟูๆไปแล้วชื่อยุกยิกครับยุกยิกชื่อยุกยิกโอเคที่ครูจะชมคืออินเนอร์เขาในการแสดงคือดีมากมองมาแล้วมองมาน่ารักตาเขามีน้ำตาคลอแห่งความหลงรักอ่ะตัวแดนเซอร์เต้นได้ละมุนเก่งขึ้นเยอะครูนี่น้ำตาคลอใจไอ้นุ่มเก่งขึ้นและภูมิใจมากจากวันแรกถึงวันนี้อยู่เก่งขึ้นเยอะเลยชอบที่เอาตัวเองมาเป็นสิงสารสัตว์เป็นนกเป็นกวางเป็นนกยูงเป็นช้างเป็นอะไรเนี่ยมาเล่าด้วยท่าทางของตัวแดนเซอร์เราเข้าใจตรงนี้นะครับแล้วก็แปลเป็นนางไม้ต่างๆมาเนี่ยสวยงามมากเลยนะครับทีนี้มีนิดนึงเป็นเรื่องขององค์ประกอบมากกว่าที่กูจะแนะนำนะครับกูมองว่านางเอกตัวมักกะลีผลเนี่ยตัวกระโปรงมันแข็งไปกูไม่รู้ว่าตั้งใจดีไซน์ไปเป็นเปลือกไม้อะไรหรือเปล่าแต่กูว่ามันดูแข็งแล้วเวลายกอะไรรูปทรงมันดูไม่พริ้วนิดนึงตรงนี้จับปั๊บนะครับส่วนพญาครุฑกูอยากให้ออกจากด้านหน้ามากกว่าเพราะตอนนี้โพสิชันมันกลายเป็นทั้งหลังหมดเลยไม่เห็นความที่เขาดูน่าเกรงขามน่ากลัวอาจจะต้องเปลี่ยนมุมเข้าเป็นมุมนู้นบ้างไหมต้องปรับมุมนิดหน่อยจะได้ให้เขาเด่นขึ้นมานะครับโดยรวมนะครับดูแล้วนะสื่อสารการแสดงได้ดีละมุนใจมากเลยโชว์ไปแล้วนะคะในส่วนของการร้องค่ะเรเชลครุสลาค่ะโชว์ตั้งใจที่จะเล่าเรื่องความเป็นมาของมักกะลาหนึ่งคนเนี่ยส่วนคุณในเฝ้ามองว่าเมื่อโชว์มาเต็มอย่างนี้บทบาทของนักร้องอยู่ตรงไหนสมดุลกับการประกวดร้องเพลงหรือเปล่าเราจะเห็นว่ามันจะมีปัญหาเรื่องนี้เล็กแน่นบางครั้งที่โชว์แน่นเนี่ยบางทีมันแย่งซีนเพลงไปเลยคนดูไม่ได้เอาหัวใจไว้กับเพลงเลยครูพยายามทวงดุลตรงนั้นอยู่ซึ่งวันนี้ก็อยากบอกว่ามันมีปัญหาตรงนั้นเล็กๆการร้องนี่มันมีช่วงหยุดยาวมากวันนี้มันเหมือนกับว่าโชว์ค่อนข้างจะเป็นพระเอกและก็ร้องอาจจะเป็นพระรองแต่คือจุดที่ครูเฝ้ามองจุดแรกแต่อะไรก็ตามสิ่งที่มันดีมากเสมอก็คือการร้องของน้องอุ้มร้องได้เนียนมากสิ่งไหนที่อยากได้ยินในเพลงนี้นี่และในนามลูกทุ่งด้วยนะอุ้มทำให้ได้ยินหมดเลยว้าวทั้งเนียนทั้งเพราะแล้วก็เก็บรายละเอียดในแบบลูกทุ่งได้ดีอันนี้คือสิ่งที่ทำได้ดีในวันนี้ไม่มีแผลแต่ขาดความสมบูรณ์เล็กน้อยครับการร้องครับขอบคุณค่ะนิดๆหน่อยๆค่ะขอเรียนเชิญครูหนึ่งค่ะครูมีความรู้สึกคล้ายๆครูสลาถ้าครูจัดลำดับน่าจะมาโชว์มาก่อนอันดับ2ให้เป็นดนตรีร้องอะไรอยู่ที่หลังคือภาพมันฟ้องว่ามันอลังการสิ่งที่2คือดนตรีจะมีทั้งการเล่าเรื่องมันเป็นการทำเพลงแบบแฟนตาซีเพราะว่าการดูการจัดวางวงแบบอลังการมากข้างหลังเป็นวงซิมโฟนีแล้วข้างหน้าเป็นเครื่องไทยฝั่งนี้ฝั่งคอมโบนอกจากเป็นคอมโบแล้วยังแอบแฝงความเป็นออเคสตราอยู่ข้างในด้วยคือเป็นโนในพาร์ทช่วงกลางผมก็เล่นเสียงฮาร์ปส่วนน้องผู้ชายก็จะเป็นเล่นเสียงเชลโล่ถือว่ามีหลายๆแบบอยู่ในวงเดียวกันมองมันมีเยอะปุ๊บเนี่ยเราตอนแรกก็ครูกังวลกันว่ามันยากไปสำหรับลูกๆหรือเปล่าแต่พอดูสักพักหนึ่งมันไม่เกินกำลังลูกๆเลยเก่งมากเลยที่ตอบที่ผมเก่งมากโอ้เพราะว่าดนตรีมันเยอะกว่าร้องทั้งหมดนะลูกอยากได้แค่เรื่องเดียวคือตอนที่มันพาร์ทตอนท่อนแรกที่น้องอุ้มร้องคือเสียดายมันมีแต่เป็นโน
มันน่าจะมีบีทเข้ามายิงกูจะได้ว่ามันมีเบิร์มมาถ้ามีเบิร์มมาเข้ามาด้วยแล้วแบบที่ท่อนเบาๆนะลูกของทุกท่อนที่หนูเล่นนะลูกเพลงมันจะเพราะมากกว่านี้อีกเยอะเลยเพราะทีนี้ร้องเป็นเมโลดี้ไทยไงพอร้องมีเมโลดี้ไทยปุ๊บน่าจะมีเครื่องไทยมาเป็นประกอบจังหวะด้วยฝากไว้แค่นี้ครับโชคดีลูกขอบคุณค่ะวันนี้ได้รับฟังคำแนะนำคอมเมนต์จากคณะกรรมการเรียบร้อยแล้วกี่คะแนนดีรวมคะแนนครับคุณน่าจะ90ไหมอ่ะ90ขึ้นไหมไม่รู้เดาใจไม่ถูกมาลุ้นกันค่ะว่าคะแนนสะสมจากจดเพลงช้านะคะของโรงเรียนเทศบาลสี่ก็ชมเยอะอยู่นะเท่าไหร่ค่ะคะแนนมากก็น่าจะ90ขึ้นหรือเปล่าเอาละครับเรามาลุ้นกันนะครับเสาให้ทำให้นี่คือ90คะแนนนะฮะได้นั่งบัลลังก์ที่1เลยบัลลังก์จะสลับที่หรือไม่อันนี้น่าติดตามครับฮะ89คะแนนค่ะเทศบาล4ท่าฉางจังหวัดนครราชสีมาในโจทย์เพลงช้าได้ไป89 89เหรอ1คะแนนเท่านั้นค่ะครับผมน้องปุ้มเป็นไงลูก89จริงเหรอไม่รู้เหมือนกันก็น่าจะได้มากกว่านั้นหน่อยอะไรอย่างงี้ไม่รู้สิดูว่าแบบว่าน้อยไปอ่ะเดี๋ยวไปดูโรงเรียนถัดไปกันเลยค่ะที่รักเรารักกันไม่ได้ฟิลแบบในวังตามพระราชพิธีโบราณที่สืบทอดกษัตริย์ร้องอารยนครตลอดเหล่าไพร่ฟ้าน่าจะเป็นแบบเจ้าทางใต้อะไรอย่างเงี้ยสืบรักษาดำรงวงศ์สกุลบัดนี้จะเป็นพิธีเลือกคู่ของเจ้าเมืองอารยนครมีอะไรนะคะนางแก้วมนตราพระพุทธเจ้าค่ะเครื่องหัวเครื่องชุดมาเต็มมากปีนี้น้องๆโรงเรียนอุบลรัตน์แบบเด่นในแง่ของการนำศิลปะทางใต้มาพรีเซนต์มากๆแน่นมากชาตินี้ที่รักเราคงรักกันไม่ได้เราหน้าหัวใจของเธอนั้นมีเจ้าของฉันต้องเสียสละกล้ำกลืนแต่น้ำตาน้องไม่อาจจะเรียกร้องให้เธอนั้นมาอย่างไรหัวใจของน้องร่ำร้องหาเธอเช้าค่ำแสนจะรู้กันน้ำตาไม่มีจะเลยอยากคิดลืมพี่แต่แล้วก็สุดหักใจหักใจไม่ไหวเพราะว่าหัวใจฉันเป็นเธอสวยพระเจ้าต้องการกรอบด้อมใจผู้นั้นและยาสมหวังความรักในชาตินี้
าอย่าได้กังวลใจไปเลยให้เจ้ากลับไปแล้วเจ้าจะได้ดังที่หวังโอ้แสงตับจับแสงป่าตอนพระเดชแล่มาโซกาอยู่ตีอ๋อเล่นของอุ๊ยสมบทบาทมากลูกเอ็นดูเอ้าถูกจับได้ซะงั้นแล้วเมื่อไหร่น้องนิวจะสมหวังสักทีล่ะจบด้วยดนตรีสตริงหรือเปล่าฟีลเหมือนแบบมีความสตริงผสมเข้ามารู้ว่าน้องจะถอดเครื่องหัวทันไหมที่รักเรารักกันไม่ได้จากอุบลรัฐพัทลุงเป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่ฉากองค์ประกอบพร็อพมาเต็มเช่นเดียวกันนะคะรอบนี้คือนอกเหนือจากความสามารถที่พกมาด้วยแล้วน้องๆยังแบบจัดเต็มในทุกๆองค์ประกอบจริงๆเพราะว่ารอบนี้ชิงบัลลังก์อย่างที่ว่านะคะครั้งนี้ผมรู้สึกว่าดนตรีค่อนข้างดีเลยทุกครั้งที่โรงเรียนพัทลุงนำศิลปะวัฒนธรรมหรือว่าซิกเนเจอร์กลิ่นอายของดนตรีทางใต้มาปี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าปี่หรือเปล่าน่าจะปี่นะคะมาที่มันเป็นเสียงติดไม่แน่ใจว่าปี่หรือเปล่าแต่ว่าฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละภาคใต้อะไรอย่างเงี้ยคือทุกครั้งที่เขานำมาเรารู้สึกว่ามันดีมากมันมีซิกเนเจอร์ดนตรีพวกชอบทั้งเพลงเลยเพราะว่าเขาสามารถสื่อสารให้มันแบบน่าตื่นตาตื่นใจอยู่ตลอดเวลานะคะรายละเอียดต้องไปฟังคุณหน่อยอีกทีนึงนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเต้นการแสดงนะคะตลอดทั้งเพลงอ่ะถือว่าค่อนข้าง
โชว์ได้ดีเลยแล้วมันก็แบบสามารถเล่าเรื่องให้แบบเราเข้าใจได้ง่ายๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ทึ่งไปก็คือการแสดงของน้องนิวอีกแล้วน้องนิวสามารถสื่อสารอะไรหลายๆอย่างได้ดีมากทุกครั้งที่น้องนิวแสดงน้องนิวร้องอ่ะน้องนิวจะเป็นตัวเอกของเรื่องด้วยนะคะไม่ใช่เป็นแบบว่าเล่าเรื่องอย่างเดียวแล้วรู้สึกว่าจุดนี้มันเป็นจุดที่จะทำให้น้องอ่ะได้แสดงศักยภาพอะไรหลายๆอย่างได้ดีมากๆแล้วในครั้งนี้ก็เช่นกันนะคะการแสดงน้องนิวทำได้ดีเลยทีนี้ปุ๊บแอบรู้สึกว่าตอนสุดท้ายอะค่ะมันอาจจะมีความติดขัดบ้างก็คือเช่นการถอดยศออกดูเหมือนว่าจะถอดเครื่องหัวไม่ทันส่วนเรื่องนักร้องน้องนิวเสียงน้องนิวแน่นอนเขาจะมีพลังเสียงฟังแล้วอิ่มเป็นคนที่ร้องเพลงได้ค่อนข้างคมตลอดทั้งเพลงคือเพลงนี้จริงๆมันยากนะมันมีรายละเอียดลูกเล่นในระหว่างร้องอะค่อนข้างเยอะเลยอาจจะมีบางจุดที่มันไม่สมบูรณ์นะคะแล้วก็อยากขออนุญาตแนะนำนิดนึงเพราะว่าปูรู้สึกว่าเพลงที่เรารักกันไม่ได้อ่ะก็ไม่เหมาะกับเสียงน้องนิวเช่นเดียวกันนะคะคือเสียงของน้องนิวอ่ะปูรู้สึกว่าเขาเหมาะกับเพลงของพี่แคทเธอรีนมาลาสีอ่ะเขาเป็นโทนเสียงเดียวกันคือเสียงมีพลังเสียงคมเสียงอะไรแบบนี้ค่ะพอเป็นเพลงแนวนั้นอ่ะดูสังเกตว่าแบบเพลงรักเพลงคิดถึงอะไรเงี้ยน้องร้องได้ดีมากนะคะดังนั้นเนี่ยการเลือกเพลงที่ไม่ได้เหมาะกับร่องเสียงของเรามันเกิดจะทำให้การแสดงการร้องอ่ะมันดูเค้นไปฟังแล้วอาจจะดูลุ้นแทนอะไรแบบนี้นะการแสดงในวันนี้นะคะอิ่มตาอิ่มใจแล้วก็ตื่นตาตื่นใจมากในทุกพาร์ทนะคะทั้งด้านการร้องการเต้นแล้วก็การเล่นดนตรีค่ะเดี๋ยวเราไปฟังคณะกรรมการคอมเมนต์กันเลยนะคะก่อนค่ะจุดเด็กเป็นเรื่องของอารยธรรมเอาเรื่องอารยธรรมทางใต้มาเล่าตามพอดีเนี่ยนะครับซึ่งเขาสร้างสรรค์ตรงนี้ได้ดีออกมาเป็นจินตนาการของอาณาจักรนี้แล้วก็สร้างตำนานเล่าขึ้นมาให้กลายเป็นลายเซ็นเฉพาะของทางภาคใต้นะครับที่ประทับใจครูที่สุดเลยก็คือช่วงที่เป็นแนวเฉียงทางภาษาใต้เราจะเรียกว่าแดนแกนนอลนะครับแนวเฉียงข้ามเอเชียแล้วก็เต้นสลับสามแถวว่าครูอันนี้สวยมากดูเป็นตำนานอันหนึ่งคือออกแบบดีแล้วแดนเซอร์ไม่มากไปไม่น้อยไปมันมีความละมุนละไมนะครับอันนี้มีข้อแนะนำอยู่2จุดนะครับจุดหนึ่งก็คือตรงที่มาต่อตัวกันนะไล่น้องแดนเซอร์ที่ดีอยู่นะแล้วก็ทำท่าหกสูงแล้วยกขาขึ้นเนี่ยผมว่าน่าจะไปทำท่าอื่นได้มากกว่าเพราะว่าพอยกขาไม่สูงแล้วอ่ะมันก็เลยทำให้สมมาตรของทรงที่เราจะต้องการมันสูงแต่มันไม่สูงนะครับแต่พอเป็นยืนและถือโคมอะไรเนี่ยโอเคแล้วก็มีนิดนึงแกะไม่ออกเนาะมันแน่นมากมันต้องผิวไม่งั้นมันจะสลายฟอร์มจากถูกขับออกไปเธอจะต้องลดชั้นจากมเหสีลงไปเป็นธาตุอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แก้ปัญหาได้ดีโดยรวมนะกูชอบตรงที่ว่าความคิดสร้างสรรค์ดีสร้างธาตุจริงจากจินตนาการน่าชื่นชมมากขอบคุณค่ะขอดนตรีค่ะขอเรียนเชิญครูหนึ่งค่ะเป็นไปตามที่ครูคาดไว้ว่าถ้าองค์นี้มาปุ๊บเอกลักษณ์ของความใต้ยังต้องคงมีอยู่ซึ่งเป็นไปตามนั้นคือต้องมียังไงก็ต้องมีปีกปีจริงๆเป่าปีกับโซมาโน่เพราะมากเป็นตัวที่หนูถนัดจริงๆอันนี้เล่นได้แข็งแรงมากนะครับริทึมฝั่งนี้ดีมากมือเป็นโนเก่งมากหนูเก็บทุกอย่างละเอียดได้หมดเลยนะครับทุกฝั่งนี้รู้เลยว่าเป็นโนเป็นพระเอกนะครับกรองริทึมดีมากสามารถจังหวะไปได้นะครับแต่รู้เลยว่าเพลงทางหวานไม่ใช่ทางถนัดของวงนี้แต่มันไม่ใช่ไม่ดีนะลูกเพลงนี้แต่แค่มันสามารถหวานได้กว่านี้คือปกติเราจะเห็นวงนี้เวลาเล่นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของวงนี้คือเพอร์คัสชันวันนี้เพอร์คัสชันมันขาดหายไปพอมันหายไปมันจะเหลือแต่เครื่องเป่าพอเครื่องเป่ามันอัดกันแน่นๆมากในเพลงช้ามันทำให้ดูมันแข็งกร้าวไปนะครับพอเวลาเห็นลูกๆเล่นเพลงเร็วนะลูกหนูมีความสุขมากเลยวงนี้ยิ้มกันคือส่งสายตากันนะครับแต่พอเพลงช้าปุ๊บคนอื่นแล้วรอยยิ้มหายไปผมเลยรู้ว่าอ๋อไม่ใช่ทางของลูกแต่ไม่ใช่เล่นไม่ดีนะลูกมันเล่นดีเดี๋ยวเราไปวัดกันเพลงเร็วถึงเพลงนี้จะคะแนนไม่เยอะแต่ผมเชื่อว่าเพลงเร็วไม่แพ้วงไหนโชคดีลูกขอบคุณค่ะเดี๋ยวมันใจเสียนะคำว่าคะแนนไม่เยอะแต่ละท่านเนี่ยรับผิดชอบของโชว์ดนตรีเรื่องร้องครูว่าไงครับครูครับในส่วนของนักร้องนำวันนี้รับบทหนักกับการร้องเพลงที่มันเต็มไปด้วยความยากแต่ก็เราต้องรับผิดชอบในเรื่องการแสดงด้วย
ทำแล้วไม่มีข้อผิดพลาดถือว่าเก่งมากอันนี้คือสิ่งที่ดีนี่มาส่วนเรื่องจุดอ่อนก็ต้องยอมรับมีเยอะพอสมควรมีเยอะไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดแต่เป็นในแง่ของทำได้ไม่สวยหยิบมาแต่ละท่อนนี่มันบังคับให้นิวต้องสู้กับลูกเอื้อนที่ค่อนข้างจะยากถ้ามีที่รักเราคงรักอันนี้ก็ไม่ง่ายเลยนะพอมาเจอตัวนี้ทีไรมันเก็บได้ไม่สวยเหมือนวิ่งกระโดดข้ามรั้วนะข้ามทุกรั้วนะแต่เหมือนเท้าเราไปแตะทุกรั้วมันฝังอยู่ในท่อนที่หนึ่งท่อนที่สองและท่อนสุดท้ายเนี่ยต้องกระโดดข้ามลูกยากลูกนี้อยู่ทุกท่อนแต่ไม่ค่อยสวยทุกท่อนก็เลยกลายเป็นจุดอ่อนนี่คือผลงานน้องเนียวในวันนี้ลูกลูกต่อไปครับขอบคุณค่ะเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรขอเชิญคณะกรรมการรวมคะแนนครับเท่าไหร่ดีคะเดี๋ยวเราจะได้มาลุ้นกันละครับใช่ค่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าคะแนนสะสมค่ะจะจบเพลงช้านะคะของโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุงจากจังหวัดพัทลุงจะได้เท่าไหร่ค่ะถ้าจากพัทลุงได้มากกว่า90นั่งบัลลังก์ที่1 2บัลลังก์ก็ขยับขยื่นแต่ถ้าได้น้อยกว่า89เดาไม่ถูกพอครูหนึ่งพูดว่าคะแนนในพาร์ทดนตรีน้อยอ่ะมาลุ้นกันครับขอเพราะว่าโชว์กับร้องก็โอเคอยู่เดาไม่ถูกเลยวันนี้คะแนนเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดมากๆเลยทั้งน้องโรงเรียนทศีกับพัทลุงอ่ะมันดูได้น้อยอ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกก็ยังมีโอกาสในรอบเพลงเร็วนะคะเดี๋ยวเราไปดูโรงเรียนสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือนาหลวงดูขลังมากแต่ก็แอบน่ากลัวอยู่ว้าวคนลุกอ่ะดูขลังและดูน่ากลัวครองนครสุขสดใส
ลงข้าศึกจึงลุกขานมารุกรานเพื่อประสงค์มิให้ใครมั่นคงตำยังทรงใส่ศึกมาศัตรูชุดยีเป็นวัวสวยมากลูกจังหวะดนตรีขนาดนี้โอ้ my god เมื่อกี้น้องใบบัวมองน้องด้วยความแบบ Oh my god จะเทียบนำเปรียบเลยตามที่เคยรู้เห็นมาคุณซื้อฝีมือดีสิ่งดีตรงเลยหมดเอ้ยหม้อข้าวหม้อดินทำไรอ่ะหรือว่าเป็นพ่อหมอถึงปัจจุบันกูพระยาตากสินขอละว่ากูทุบหม้อข้าวเงินของกูให้เป็นปึกแผ่นดังเดิมและกูพี่คนลุกพัฒนาการของน้องมาตั้งแต่ต้นเลยค่ะเขาดีขึ้นเขาแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วแนวเพลงที่เขาเลือกมานำเสนออ่ะมันมีวิธีการที่แตกต่างนะคะไม่ซ้ำแล้วทำให้เห็นว่าในแต่ละครั้งที่เขามาเขาทำได้ทุกอย่างจริงๆนะคะซึ่ง multitasking มากแล้วยิ่งโชว์ในวันนี้
ทุกอย่างมันดีมากมันเหมือนเรากำลังไปดูละครเวทีใหญ่ๆสักเรื่องหนึ่งที่เป็นละครเวทีย้อนยุคแล้วแบบทรานซิชันการเปลี่ยนฉากต่างๆอ่ะทำให้เราตื่นเต้นและรู้สึกว้าวแล้วเขาแบบอ้าวยังไม่พอตอนจบอีกโอ้โหจบได้สวยขึ้นได้ดีนะคะในพาร์ทที่ขึ้นมาตอนแรกอ่ะดูศักดิ์สิทธิ์ดูขลังแล้วก็แอบแฝงไปด้วยความน่ากลัวนิดๆ นะคะน้องที่เปิดมาครั้งแรกแบบแสดงได้ดีมากมีการแบบรำได้อ่อนช้อยแล้วก็แสดงสีหน้าอารมณ์ได้ดีนะคะพอเปิดมาปุ๊บเฮ้ยเป็นฉากของพระราชวังที่แบบมันทองเหลืองสวยมากแล้วแบบทุกพาร์ทที่เขาร้องไปอ่ะมันสอดรับกับการที่เขาแสดงตลอดเวลาแล้วแบบเฮ้ยมันว้าวในทุกประโยคที่เขาแบบร้องขึ้นมาค่ะไม่ว่าจะเป็นฉากของที่มีพระเจ้าอู่ทองนะคะแล้วก็ฉากที่พระเจ้าอู่ทองสวรรคตแล้วเขาก็เป็นตัวแทนของเหมือนพระบรมโกศแล้วเขาทำได้ค่อนข้างดีนะคะพอเป็นฉากขุนนางที่ตีกันไปนู่นไปนี่ในแต่ละเรื่องที่เขาเล่าคือเขาเล่าได้ดีแล้วก็เข้าใจง่ายๆมากๆยิ่งตอนที่เป็นพระเจ้าตากตอนสุดท้ายอ่ะขนลุกมากตอนที่จะตีหม้อข้าวจะทุบหม้อข้าวอ่ะทุบหม้อข้าวทิ้งก็จะเป็นสื่อของการที่แบบว่าเราจะไม่กินข้าวในตรงนี้แล้วเราจะไปกินข้าวในเมืองกินข้าวในวังแทนในอนาคตเป็นสื่อถึงคำว่าแบบเราจะชนะกลับมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ตอนสุดท้ายมีการใส่หมวกแล้วก็ทำเป็นม้าแบบไม่ต้องเอาม้ามาทั้งตัวแต่เขาแบบใช้ตัวน้องแดนเซอร์แสดงเฮ้ยมันหึ่งมันว้าวมากอ่ะแล้วแบบโชว์มันจับใจมากปุ๊บแบบดูแล้วแบบซึ้งมากๆเลยถึงแบบความเสียสละของบรรพบุรุษไทยในอดีตนะคะดีมากแล้วก็น้องใบบัวนะคะร้องดีไม่มีที่ติร้องสะอาดหมดจดเสียงสูงถึงอ่อนช้อยละมุนสนอหูแล้วแบบเพลงที่เขาเลือกมาเนี่ยเขาก็จะเลือกเพลงแต่ละรอบนะให้เหมาะกับเสียงน้องใบบัวทุกรอบเลยนะคะซึ่งมันเป็นข้อดีมากๆเพราะว่าจะทำให้นักร้องได้โชว์ power นักร้องได้โชว์ศักยภาพของตัวเองได้เต็มที่แล้วครั้งนี้น้องใบบัวทำได้ดีไม่มีที่ติเลยดนตรีนี้โอ้โหทั้งเปิดทั้งกลางทั้งตอนช่วงท้ายดีหมดเพราะว่าคะแนนน้องๆน่าจะสูงมากๆอาจจะเกินแบบ95นะว้ามันจับใจจริงๆนะคะเดี๋ยวไปดูกรรมการคอมเมนต์นะคะท่านก็ขออนุญาตเรียนถามคณะกรรมการค่ะสำหรับโชว์ที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่ดนตรีที่อลังการยิ่งใหญ่ขอถามคุณหนึ่งก่อนเลยดีกว่าค่ะสวัสดีลูกครับลูกนาหลวงวันนี้นะครับเอาใจครูไปทุกคนว้ายไปแล้วมันชื่นใจตรงที่รอบที่แล้วน้องเล่นเต้นสุดขัดใจมากดีนะแต่ว่ามันยากไปครูเชื่อว่าน่าจะเอาคำที่ครูบอกไปปรับใช้บ้างแหละผลสุดท้ายมันเป็นตามครูบอกวันนี้หนูเล่นแบบนี้ง่ายแต่โคตรดีง่ายแต่ดีตอนแรกครูมองนะคือภาพมันยิ่งใหญ่มากเรื่องที่หนูเล่ามันยิ่งใหญ่มากหนูก็เอาบราสแบนด์ที่หนูทำให้มันดูยิ่งใหญ่การเรียบเรียงดีมากมันเป็นการภาพเป็นไทยแต่ว่าเสียงที่ออกมาคือฮอลลีวูดเนี่ยโอ้คือฟังนะโคตรเท่เออบอกเออมันไม่ต้องมีดนตรีไทยก็เข้าหรอมันมีสำเนียงของความเป็นไทยอยู่หนูไม่ใช้ระนาดแต่หนูใช้มาริมบ้าใช้เครื่องดนตรีฝรั่งแทนก็ใช้ได้พอมีกลองมาปุ๊บมันเป็นการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์นี่แหละมันเป็นการมีการสูญเสียอะไรเงี้ยเสียงมันจะเป็นเล่าเรื่องโดยอัตโนมัตินะครับบางทีก็มีกลองทัดเข้ามาเอามาแทนซิมานีเออมันเห็นภาพทุกภาคที่ลูกเล่นกันมันเห็นภาพตั้งแต่ต้นจนจบหมดเลยนะครับแม้กระทั่งว่าเออตอนนี้น่าจะเป็นเสียงปีแต่ลูกไม่มีใช้โซมาโนแทนถูกต้องในการคิดถูกต้องทุกอย่างมันดีหมดเอาจริงนะผมไม่รู้พูดอะไรพัฒนาการแบบขึ้นเรื่อยๆเลยน่ากลัวมากพูดหนึ่งหมดเรื่องพูดเลยไม่มีอะไรกระจดแล้วเลยในส่วนของการร้องค่ะขออนุญาตเรียนเชิญครูสลาค่ะจริงๆก็เห็นด้วยกับคุณในส่วนที่ว่าไม่ต้องยาก
จริงๆมันเป็นเรื่องยากนั่นแหละแต่ด้วยความที่เป็นประวัติศาสตร์ที่เราพอจะรับรู้อยู่บ้างเนี่ยมันเลยเป็นเรื่องที่เดาได้ว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมันก็เลยรู้สึกว่าง่ายต่อการรับรู้แต่ความง่ายกลายเป็นอลังการถ้าถึงเรื่องโชว์ก็เพราะว่ามันมีคนต่อคนรอคนรอบมันที่ครูเฝ้ามองว่าใบบัวจะปรับเรื่องบุคลิกจากการท้วงติงในครั้งก่อนอย่างไรเพราะครั้งนี้หนูเล่าประวัติศาสตร์ต้องมีความอหังการต้องมีความสง่างามนี่คือมองผ่านบุคลิกการรอบอันที่สองพลังเสียงการเก็บรายละเอียดต้องบ่งบอกให้รู้ว่าเชื่อมั่นเพียงใดในการเป็นแม่ทัพในการเล่าประวัติศาสตร์ครั้งนี้มันต้องการเรื่องนั้นครูก็เฝ้ามองทุกมิติปรากฏว่าวันนี้ใบบัวมาดีครับบายปื้มก็เก่งมากกับการเล่าเรื่องที่เต็มไปด้วยเสียงดนตรีที่มันกระแทกประทันแล้วก็เก็บรายละเอียดได้ดีลูกเอื้อนที่เราอยากได้ยินก็ได้ยินหมดเลยนี่คือด้านบวกทั้งหมดส่วนจุดอ่อนไม่ใช่ความผิดแต่มันเป็นเรื่องของต้นทุนที่ต้องยอมรับมันว่าโดยพลังเสียงของใบบัวบางครั้งแพ้ดนตรีเพราะมันตีมาหนักมาหนามากในการเล่าประวัติศาสตร์ที่มันต้องกระแทกกระทันการสู้รบแต่พลังเสียงแม้จะใส่ยังไงก็ดูเหมือนว่ามันยังเบาและโดดกลบดนตรีจุดอ่อนมีเพียงนี้เท่านั้นเองไม่ใช่ความผิดไม่ต้องปรับปรุงเพียงแต่อาจจะต้องเลือกให้แม่นในโอกาสต่อไปครับมาถึงการโชว์ค่ะครูเบิร์ตค่ะจะบอกเลยว่าเขาเล่าแบบมุมกล้องเขาทำเป็นมุมกล้องมาให้เราเห็นเลยนะครับตั้งแต่เปิดตัวด้วยนางรำนะครับเป็นตัวเปิดเรื่องแล้วเขาก็คลี่ฉากเข้าไปเป็นมุมข้างในปื๊ดเข้าไปแล้วก็นำทุกคนเนี่ยสายตาเข้าไปสู่ข้างในนะครับแต่ละฉากแต่ละการเคลื่อนไหวเนี่ยเขาเล่าเป็นมุมกล้องให้เราเสร็จสรรเลยดูแล้วสวยงามลงตัวตรงนี้นะแล้วก็ชอบแดนเซอร์ที่มีความเป็นหุ่นกระบอกออกมาฉลาดมากเพราะว่าใช้นาฏศิลป์ไทยซึ่งทำได้ดีแล้วก็ใช้อารมณ์ในการแสดงมาเลือกตรงนี้ชุดแดนเซอร์ก็ดีเปลี่ยนไปตามเหตุผลที่เล่านะครับแล้วก็แคสตัวแสดงได้ดีเลยนะครับพระเจ้าตากเลยอะไรเลยนะแคสได้ดีมากดูขึ้นแล้วค่ะดูเป็นพระเอกเลยได้เลยนะครับเอาเป็นว่าสื่อสารทุกองค์ประกอบการแสดงได้ดีมากชื่นชมไม่ต้องพูดเยอะนะครับคะแนนตอนนี้บัลลังก์เนี่ย3บัลลังก์คะแนนดีมากเฉลี่ยไล่เรียกกันไปคราวนี้บัลลังก์ต่อไปนี้คะแนนจะเป็นอย่างไรเชิญคณะกรรมการรวมคะแนนครับดีอ่ะมันน่าจะเกิน95คณะกรรมการก็รวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบัลลังก์จะมีการขยับแต่ปีนี้ก็แอบกดคะแนนอยู่ไม่รู้เหมือนกันเดาไม่ถูกค่อนข้างแบบกระจายเนาะก็น่าจะตามเนื้องานที่ครูเขาได้ใช้ทักษะความสามารถในการตัดสินในแต่ละพาร์ทแล้วก็รวมออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็อาจจะต้องลุ้นกันอีกทีหนึ่งก็คือในช่วงพลิงเร็วนะคะถ้าดูจากคะแนนอะบอกว่านาหลวงอาจจะได้เข้าชิงเลยนะคะส่วนทอสี่กับเสาไห่อาจจะต้องมาลุ้นกันที่ผลงานเพลงเร็วอีกทีเพราะว่ามีสิทธิ์ทั้งคู่นะคะแล้วก็น้องๆโรงเรียนอุบลรัฐอาจจะต้องทำคะแนนให้ได้ในเพลงเร็วค่อนข้างเยอะเหมือนกันถึงจะได้เข้า2ทีมสุดท้ายนะคะแต่อย่างไรก็ตามในวันนี้ได้เห็นถึงความตั้งใจของน้องๆทุกๆโรงเรียนการแข่งการประกวดแบบนี้มันเป็นสิ่งที่เหนื่อยนะมันเหนื่อยมันมีหลายๆโปรเซสมันมีหลายกระบวนการนะคะรวมไปถึงโค
ครูอาจารย์ผู้อำนวยการผู้ใหญ่ที่สนับสนุนแม่ครัวพ่อครัวช่างแต่งหน้าช่างทำผมโคโรกราฟและครูผู้คุมวงแล้วก็ผู้ปกครองของน้องๆและที่สำคัญคือน้องๆทุกคนน่าจะต้องผ่านความเหนื่อยล้าผ่านความเหน็ดเหนื่อยมาก็อยากจะเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่ทำผลงานให้เราได้มารับชมรับฟังแล้วก็มีความสุขอิ่มเอวขนาดนี้นะคะขอบคุณมากจริงๆเดี๋ยวก่อนที่เราจะปิดไลฟ์ไม่ใช่ปิดไลฟ์สิปิดวิดีโอไว้วันนี้นะคะขอไปดูตัวอย่างตอนต่อไปในสัปดาห์หน้ากันว่าจะมันขนาดไหนนะคะสัปดาห์หน้ายกระดับความเข้มข้นของรอบชิงบัลลังก์ไปกับการประชันสุดยิ่งใหญ่ของ4ทีมว้ายอุ้มสวยมากเพลงเร็วว้ายนางสาวดาวแต่งงานกันเถอะสวยโอ้ยอุ้มสวยมากวันนี้ครูบอกว่าโอ้ยประโยคนี้ครูกล้าพูดตรงนี้ว่าครูให้เต็มมีเพลงที่อยากฟังหลายเพลงเลยโรงเรียนใดจะเป็น2โรงเรียนสุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ2หน้ารู้กันข้ามไปอาทิตย์หน้าเลยได้ไหมโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่อยู่ด้วยกันจนจบนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย